่าวโดยตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินใช้ลิสซิ่งเงินด่วนสะดวกใช้บริการเงินกู้ทะเบียนรถทุกชนิดวงเงินกู้สูงดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องจอดไม่ต้องโอดไม่ต้องค้ำประกันทำสัญญาเสร็จอนุมัติเงินทันทีเต็มวงเงินกู้พร้อมของแถมร่มสีสวยสดใสรับไปเลยทันทีจะกู้ระยะสั้นผลผลิตออกจ่ายทีเดียวหรือกู้ระยะยาวจ่ายรายเดือนให้คุณเลือกจ่ายได้แบบสบายใจหมดกังวลเรื่องเงินหมุนเวียนตรงมาที่ชัยฤทธิ์ลิสซิ่งทุกสาขาใกล้บ้านคุณเพชรบูรณ์ยึงธนาคารกรุงเทพวิเชียรบุรียึงร้านเจริญมอเตอร์ชนแดดยึงโรงรับจำนำนาเฉลียงอยู่ข้างโลตัสน้องไผ่ตรงข้ามธนาคารกรุงศรีบึงสามพันยึงโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันผู้เตยตรงข้ามท่าจอดรถ99สีเทพตรงข้ามธนาคารกรุงเทพลมศักดิ์ยึงไปรษณีย์ลมเก่าสี่แยกตลาดลมเก่าทางไปทกสน้ำหนาวยึงธนาคารทกสแคมป์สนตรงข้ามวัดห้วยไผ่ท่าพลตลาดไทยพัฒนาดงขุยยึงธนาคารกสิกรวังพิกุลยึงทกสท่าแดงใกล้ทกสท่าแดงบ้านโคกใกล้เทสโก้โลตัสวังโป่งตรงข้ามธนาคารออมสินและสาขาวังชมพูยึงตลาดเทศบาลวังชมพูจังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานเถลิงศกมหาสงกรานต์เพชรพุระ630ปีวัดมหาธาตุส่งเสริมประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายบัณฑิตเทวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานเถลิงศกมหาสงกรานต์เพชรพุระ630ปีวัดมหาธาตุเพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมีนายคณิทิพย์บุญเกตนางชัดพรราดุษฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์นายวิสารโคศิตานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่งราชการพนักงานและพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมภายในงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดโครงการเถลิงศกมหาสงกรานต์เพชรพุระ630ปีวัดมหาธาตุเพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ในวัดให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีเรื่องบวรบ้านวัดโรงเรียนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจอีกด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการตักบาตรเช้าวันเถลิงศกส่งน้ำพระพุทธรูปพิธีจุดประทีปบูชาพระเจดีย์ไซน์ก่อเจดีย์ไซน์ขบวนแห่นางสงกรานต์และสาธิตการเล่นพื้นบ้านอาทิหมอนซ่อนผ้างูกินหางโยนลูกสบ้าจ้ำจี้ตีจับซึ่งจะเป็นการสืบสานประเพณีที่สำคัญให้ยังคงความงดงามและสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดอย่างยั่งยืน